มันไม่ได้เป็นเสื้อมันเป็นเดรสแบบมันเป็นเดรสแบบโป๊เปื่อยซึ่งแบบว่าหุ้ยฉันนี่มุมขายเสื้อผ้าละฉันว่ามุมเนี้ยแบบเด็ดมากเนาะแบบขายของอะไรอย่างเงี้ยขายเสื้อผ้าเพราะว่าแบบแสงเข้าเคยหนักมากสุดกิโลหรอเคยหนักมากสุดประมาณแบบ63นะคะที่แบบเคยแบบอ้วนมากๆนะคือหนักประมาณ63นะคะเนี่ยสมมติมุมเนี้ยขายเสื้อผ้าได้เลยถ้าพี่แซนทำ YouTube อยากให้พี่แซนทำเกี่ยวกับบล็อกน่าจะสนุกค่ะคือจริงๆอ่ะพี่ก็อยากทำแต่ว่าคือพี่ยังหาคนที่แบบว่าตัดต่อเก่งๆไม่ได้คือพี่ลองทำแล้วตอนไปฮ่องกงกับเพื่อนแต่พอแบบตัดต่อมาแล้วมันแบบมันอ้อมอ่ะดูเองยังรู้สึกเบื่อเลยอ่ะก็เลยแบบลมเลิกความคิดไปก่อนละกันเพราะว่าคือต้องบอกตรงๆว่าพี่ไม่ได้มีหัวในเรื่องของการแบบว่าทำแบบคัตติ้งคลิปวิดีโอต่างๆแต่ว่าเรื่องคอนเทนต์น่ะพอไหวอยู่แต่ว่าเรื่องวิดีโอแบบว่าไม่ทำไม่ได้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบว่าก็เดี๋ยวไว้ให้สถานการณ์มันปกติแบบได้ออกไปใช้ชีวิตข้างนอกได้แบบปกติอ่ะก็คือก็จะทำเล็บสวยแล้วเธอไม่ชมสลอเธอไม่ชมหน้าสลอเธอชมเล็บสลอนั่นแหละประมาณนั้นนะคะสิ่งที่ตั้งใจเอาไว้เยอะแยะมากมายเลยอะตอนนี้ก็เลยอ๋อฝากด้วยนะคะแบรนด์อาริเซียใน Instagram นะคะทุกคนไปกด follow ให้หน่อยนะคะล็อตแรกเป็นอัซเซอรี่นะคะคือตอนแรกอะบอกตรงๆว่าจะทำเสื้อผ้าออกมาของแบรนด์อาริเซียนะคะแต่ว่าต้องชี้แจงก่อนว่าคือช่วงเนี้ยผอมไปเซนี่แต่คือว่าช่วงเนี้ยแซนอะไม่อยากทำเสื้อผ้าออกมาเพราะว่าคนอะออกไปเที่ยวไม่ได้ใช่ปะพอคนออกไปเที่ยวไม่ได้ปุ๊บอะเสื้อผ้ามันก็จะขายออกลำบากจริงๆมันก็ขายได้แหละแต่ว่าคือชุดที่แซนจะทำอะมันเป็นชุดที่ต้องใส่ออกไปข้างนอกก็เลยแบบเบรกในส่วนของแบบทางเสื้อผ้าไว้ก่อนก็เลยเดี๋ยวจะเอาอิเล็กทรอนิกส์ก่อนแต่ว่าเป็นนำเข้าทั้งหมดเลยนะคะทั้งแพคเกจจิ้งแล้วก็ทั้งตัว productแต่ว่าคิดว่ามันน่าจะเป็นอักเสบที่ทุกคนสามารถใส่ได้ทุกวันแล้วยิ่งตอนนี้คือแบบต้องใส่แมสด้วยใช่ปะอักเสบบางอย่างมันก็จะสามารถใส่คู่กับแมสได้ทำให้เราแบบประหยัดเวลาเลยพี่ซาซื้อเดสจากไหนคะอุ๊ยตัวนี้จำไม่ได้แล้วว่าเอาจริงๆปะคือจำไม่ได้เลยคือตอนที่ซื้ออันนี้มาตั้งใจจะใส่เป็นงานวันเกิดเพื่อนแต่ว่าแบบเหมือนแบบไม่กล้าใส่เพราะมันโปมากนี่แหละนางเสือดำสุดพี่ท่านผิดสวยมากค่ะแนะนำหันเสิร์ฟกับคิมทาผิวในค่ะอาหารเสริมหรออุ๊ยอยากไปหยิบให้ดูจังเลยอ่ะขอวิ่งไปหยิบแป๊บนึงได้ปะทุกคนอุ้ยฉันลื่นอ้ามผิวต้องตัวนี้เลยนะคะบอกเลยว่าจึ้ง Cinderella Secret Snow Cap รีวิวแบบไปเยอะหลายคลิปมากๆหลายไลฟ์มากๆเลยนะคะตัวนี้คือแซนกินจนมันหมดแล้วแล้วคือตอนนี้ก็ไม่ได้สั่งเพราะว่าพี่ที่สต็อกที่คลินิกอ่ะคือต้องรอวันจันทร์ก็เลยแบบแล้วมันหมดแล้วตอนนี้ซันกินหมดแบบหมดไปแล้วด้วยอ่ะหมดแล้วจริงๆเต้นเพลงอยากโดนซ้อนไงฉันเต้นไม่เป็นน่ะจริงๆนี่กินตัวนี้เลยอาหารผีคือต้องบอกก่อนว่าตอนนี้แซนกินวิตามินน้อยมากนะคะถ้านอกจากละมุนแล้วที่เป็นในส่วนของฮอร์โมนอ่ะผิวแซนกินตัวนี้แต่ว่าจริงๆอ่ะกินเอ็กซ่าเซนทีนอีกตัวนึงด้วยนะคะแต่ว่าเอ็กซ่าเซนทีนอ่ะคือมันคือคุณหมอไม่ทำต่อแล้วซึ่งแซนอ่ะโชคดีแต่ว่าอีตัวนี้มันก็เป็นเอาตัวเอ็กซ์ตร้าเซนทีนอะเข้ามาเป็นส่วนประกอบในตัวนี้ด้วยนะคะ
ดีมากจริงๆพี่แตงโมสวัสดีค่ะอุ้ยเอฟเอาจริงๆชุดเนี้ยเอาไปอ่ะไม่ได้ใส่เชื่อหนูเพราะว่ามันโปมากขอชื่ออีกทีค่ะอุ้ยมันไปหาซื้อที่อื่นไม่ได้ไงมันต้องซื้อที่นี่คนเดียวต้องบอกก่อนว่าละมุนกล่องละ790นะคะอีซินเดอเรลล่าเนี่ยซินเดอเรลล่าซีเครตสโนว์แคปเนี่ยหาซื้อที่อื่นไม่ได้ค่ะต้องซื้อที่แซนคนเดียวเพราะว่าแซนเป็นคนบอกให้คุณหมออะเอามาเองนะคะคือตอนแรกอันเนี้ยมันตั้งอยู่ที่คลินิกนานมากแล้วแล้วก็คุณหมอว่าอันเนี้ยมันดีมากเพราะมันแพงมากต้นทุนคือแพงมากแซนก็เลยบอกว่าอ้าวโอเคงั้นก็เอามาเลยเดี๋ยวหนูจะขโมยมาขายเองนะคะเพราะฉะนั้นเราก็สามารถอุดหนุนกันได้นะคะคือช่วงนี้โควิดนะคะไหนๆก็แบบเพื่อนช่วยเพื่อนไงไทยช่วยไทยเพราะฉะนั้นแล้วอันเนี้ยอุดหนุนกันได้นะคะส่วนเรื่องลดน้ำหนักต้องใช้ปากกานะคะแต่ว่าปากกาก็จะแพงหน่อยก็คือ 4,000 แต่ว่าใช้ได้1เดือนนะคะแต่ว่าเห็นผลจริงๆ ซึ่งแซนก็ใช้เหมือนกันเมื่อซานแล้วมั่นใจได้เลยนะคะว่าแบบเห็นผลจริงๆแล้วก็ลูกค้าส่วนใหญ่ที่ซื้อปากกาแล้วหนักไปก็คือกลับมาซื้อซ้ำทุกคนเลยนะคะคือชุดนี้ขายไม่ได้เพราะอะไรรู้ป่ะไม่ใช่กันซีนนะแต่ว่าเชื่อซันดิว่ามันใส่ออกไปข้างนอกไม่ได้จริงๆพูดตรงๆว่ามันใส่ออกไปข้างนอกไม่ได้เพราะว่ามันบางมากอันนี้คือที่มันไม่เห็นนะเพราะว่ามันเป็นแบบในกล้องไงแต่ว่าถ้าเป็นแบบออกไปเดินข้างนอกอ่ะโดนตำรวจจับค่ะแล้วคือข้างๆคือเนี่ยโปมากข้างหลังเป็นอย่างนี้คือโดนตำรวจจับค่ะจริงๆเดินออกไปก็คือป้อมตำรวจแยกห้วยขวางจับกล่องละ790บาทมี30เมสนะคะเท่าละมุนเลยนะคะก็สามารถสั่งได้เลยนี่ค่ะส่วนละมุนก็ยังสั่งได้เหมือนเดิมนะคะทุกคนละมุนก็คือมี3สีเหมือนเดิมนะคะม่วงชมพูฟ้าเช่นเดียวกันอันนี้แหละที่จะบอกกันกับเคล็ดลับที่ไม่ค่อยลับเท่าไหร่นะคะทุกคนเดี๋ยวต้องซื้อพัดลมมาตั้งตรงนี้ดีกว่าอีกหนึ่งตัวเอาไปเป็นมุมแบบมุมไลฟ์ชุดนี้ไปทะเลคือปังมากอาจไปทะเลได้อยู่ต่อต้องมีแบบต้องมีเสื้อคลุมพริ้วๆหนึ่งตัวได้หรือว่าจะเป็นแบบใส่แว่นเดี๋ยวให้ดูหรือจะเป็นลุคไปทะเลแบบลุคนี้กระเป๋าอันนี้รอเลยนะคะกระเป๋าอันนี้รอเลยกับอเลเซียแอคเซสซอรี่นะคะจะมีสีฟ้าสีม่วงสีเหลืองกระเป๋าจะมีฟ้าม่วงเหลืองนะคะเป็นพาสเทลนะคะทุกคนเป็นลุคแบบไปชายหาดไปชายหาดดีกว่าไปชายหาดกับอาแมนดาที่ฟลอริดาซึ่งปะไปแบบชายหาดอันนี้น่ารักมากๆเป็นผ้าสปองนะคะกำลังจะทำออกมานะคะทุกคนกำลังจะทำออกมามีสีฟ้าสีม่วงแล้วก็สีเหลืองแต่ว่ารอติดตามนะคะเป็นแบบซีเครตอยู่ตอนนี้กำลังแบบดูเรื่องแพทเทิร์นต่างๆนู่นนี่นั่นนะคะทุกคนแว่นตาซึกจากไหนคะพี่แซนกระซิบนิดนึงนะคะอาเลเซียแอคเซสซอรี่คอลเลคชั่นแรกแว่นตานะคะกับกระเป๋าค่ะกระซิบนิดนึงนะคะอาเลเซียแอคเซสซอรี่นะคะคอลเลคชันแรกเป็นแว่นตากับกระเป๋านะคะเตรียมเนี่ยเป็นลุคแบบฟลอริดาบีชแคป CF กระเป๋ากระเป๋าจะมี3สีนะคะฟ้าม่วงเหลืองส่วนแว่นมีประมาณมี5แบบนะคะรอบนี้มี5แบบจะมีอาเลเซียซิกเนเจอร์แล้วก็จะเป็นแบบชื่อรุ่นต่างๆรอติดตามด้วยนะคะทุกคนต้องแบบขอฝากธุรกิจเล็กๆน้อยๆของแซนด้วยนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยโควิดอะไรทำได้ก็คือต้องทำนะคะทุกคนแต่ว่าจะบอกก่อนว่ากระเป๋าทำเองกระเป๋าคือแกะแพทเทิร์นเอง
ทำอะไรเองทั้งหมดนะคะแต่ว่าส่วนแว่นเนี่ยเป็นแว่นนำเข้านะคะทุกคนแบบกระซิบว่าต้องตักนะคะเพราะว่าราคาดีมากกระเป๋าก็น่ารักเห็นปะเป็นลุคแบบเบจเนี่ยอุ๊ยฉันอยากถ่ายรูปเลยทุกคนแคปให้หน่อยดิทุกคนแคปให้หน่อยทุกคนแคปให้หน่อยปรากฏการใหม่ของการไลฟ์สดปะคือให้ช่วยให้คนดูช่วยแคปรูปให้เพราะว่ามันออกไปถ่ายไม่ไหวแล้วไงเมื่อกี้ไปตากแดดถ่ายรูปก็แบบร้อนมากค่ะกระเป๋าดื้อมากแว่นตาซื้อจากไหนคะฟิลเตอร์สาวสวยขนาดนี้ต้องสั่งแล้วขอบคุณค่ะรอเลยกระเป๋ามี 3-4 เป็นพาสเทลนะคะฟ้าม่วงเหลืองที่ไม่นำขาวดำเพราะว่าเชื่อว่าหลายคนที่บ้านมีกระเป๋าสีขาวสีดำเยอะมากพอแล้วนะคะก็เลยจะทำเป็นกระเป๋าสีที่สามารถแบบแมทชิ่งได้กับแบบเราใส่เสื้อผ้าแบบคุมโทนใช่ปะก็อยากให้กระเป๋าเด่นกับแว่นเด่นอย่างเงี้ยเป็นต้นยังไงก็ฝากรออุดหนุนด้วยนะคะทุกคนเป็นอะไรที่แบบว่าตื่นเต้นมากๆกับธุรกิจครั้งนี้นะคะก็ขอบคุณทุกคนที่แบบว่าคอยช่วยเหลือแล้วก็ซัพพอร์ตนะคะแล้วก็ตั้งใจจะทำทุกอย่างออกมาให้ดีมากๆเลยค่ะตอนนี้ก็ต้องคิดว่าตรงนี้จะเปลี่ยนเป็นอะไรดีแล้วก็ตรงนี้จะเปลี่ยนเป็นอะไรดีนะคะทุกคนแต่ว่าแว่นบอกเลยว่าสวยมากทุกแบบมี5แบบคือสวยสุดๆเป็นแบบ Mammy Girlร้อนประมาณนี้นะคะทุกคนโทรศัพท์สลอนมากเลยว้ายราคาแว่น100ต้นๆ นะคะราคาแว่น100ต้นเอ้ยราคาแว่นหลัก100ต้นๆไม่เกินครึ่งพันนะคะทุกคนกระซิบนิดนึงว่าราคาแว่น100ต้นๆไม่เกินครึ่งพันดีมากกระเป๋าเช่นเดียวกัน100ต้นหลัก100ต้นๆเหมือนกันไม่เกินครึ่งพันเช่นเดียวกันค่ะเป็นแซนพยายามจะหาของที่มันแบบดีแล้วก็สวยแล้วก็รู้สึกไม่เสียดายตังค์ถ้าซื้อไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วมั่นใจแซนได้เลยนะคะทุกคนเดี๋ยวแซนไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ